สวัสดีเจ้าช่องโรงเรือนป้านึกแฟมิลี่วันนี้ป้านึกจะย่างเมนูน้ำพริกมะเขือส้มป่าห้าเจ้าส่วนประกอบน้ำพริกป่าห้ามะเขือส้มจะมีพริกแห้งกระไอหอมแดงกระเทียมลำมะเขือส้มส่วนพักหนึ่งกับน้ำพริกห้าจะมีผักหวานผักสาบแล้วก็ผักกันถงแล้วก็ผักเซี่ยวแล้วก็ยอดผักท้องแล้วแตงกวาเจ้าแล้วก็มีส่วนนี่กินกับน้ำพริกมีปลาส้มทอดเจ้าเกลือส้มนี่จะลวกก็ได้แต่แม่นึกจะเอามานึ่งพร้อมพักเลยนึ่งพักสุกแล้วเจ้าส่วนมะเขือส้มเขาก็จะเอาไปลอกเปลือกจะไปย่างน้ำพริกกันเจ้าเตรียมพักเสร็จแล้วก็จะมาคั่วหอมแดงกับพริกหอมแดงให้สุกก่อนไปเอานี่ลงนะเจ้าคั่วพริกเสร็จแล้วก็จะมาทอดปลาส้มกันเจ้าเอาพริกที่คั่วเนี่ยลงโขกกับกระเทียมเจ้าโขกได้ประมาณขนาดนี้แล้วก็ใส่มะเขือส้มลงไปเจ้าแล้วก็มาปรุงรสกันเจ้าปรุงรสเจ้าปรุงนัวเจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาห้าลงไปเจ้าต่ำให้เข้ากันนะเจ้าน้ำพริกแล้วๆหน้าตาก็จะเป็นจะอีนะเจ้ามาเจ้ามากินข้าวเจ้ากันThank you.
วันนี้แม่นึกก็ขอลาไปกินข้าวก่อนเจ้าช่องลุงเลินป้านึกแฟมิลี่ขอลาไปก่อนเจ้าบายบายล้ำขนาดเจ้าพักหลายอย่าง